สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มก็จะพาเข้าสวนมาเก็บผักบุ้งที่เราปลูกกันนะคะก็เนี่ยเก็บก่อนที่แดดจะออกนะคะแล้วก็หรือว่าหลังฝนตกเนี่ยนะคะจะดีเลยเขาจะกรอบมากตอนนี้ฝนกำลังตกเลยค่ะเดี๋ยวแหม่มรีบตัดนะใช้มีดคมๆนะคะเขาจะได้ไม่ช้ำกิ่งใหญ่ๆก่อนนี่ค่ะกรอบๆเลยนี่ค่ะเห็นไหมอวบๆเลยกิ่งนี้เนี่ยกิ่งเบลอเลยเราตัดเดี๋ยวเขาก็จะแตกอีกนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมผักบุ้งของเรานี่มันตัดแค่20ก้านเองนะคะ20ก้านเราก็จะได้ผัดผักบุ้งค่ะ1จานใหญ่แล้ว20ก้านนี่คือว่าปลูกแค่10เม็ดเองนะคะนะยังไงก็ติดตามคลิปเก่าได้นะคะวิธีเพาะก้าผักบุ้งแล้วก็ตัดแต่งให้เขาอวบนะคะนี่เห็นไหมจะออกมาเป็นแบบนี้เลยก็ตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวแม่รีบกลับบ้านก่อนนะคะก็วันหลังเดี๋ยวพามาเข้าสวนใหม่ค่ะ